ทำภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ทําได้ง่ายๆไม่ยากด้วย c a n วาแล้วก็แคป c ั t นะครับหาภาพที่เราต้องการมาหนึ่งใบครับแล้วก็ไปที่ c a n วาเลือกภาพที่เราต้องการใช้ในดีไซน์ใหม่แตะไปที่ภาพ e f f e c t ต์เมจิกอิดเลือกป้ายในส่วนที่เราต้องการให้เปลี่ยนนะครับได้แล้วกดดําเนินการต่อแล้วก็พิมพ์คําที่เราต้องการครับอย่างในเคสนี้ลุงต้องการให้เปลี่ยนเป็นบึงหรือว่าแม่น้ํานะครับ เลือกผลลัพธ์ที่เราต้องการครับถ้าเกิดไม่ชอบเราก็กดสร้างผลลัพธ์ใหม่นะครับเลือกภาพที่เราต้องการก็ลองเลือกรูปที่เราต้องการนะครับได้แล้วก็กดบันทึกได้แล้วไปที่แคปคัตเอารูปที่เราเอ็กซ์พอร์ตเมื่อกี้เข้ามาครับปรับความยาวคลิปตามที่เราต้องการนะครับได้แล้วก็ไปหาวิดีโอที่เป็นแม่น้ําไหลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะเท็กเจอร์ผิวน้ําของมันนะครับได้แล้วก็มาซ้อนในเลเยอร์ที่2นะครับ ลดค่าวความทึบแสงเพื่อที่เราจะเช็คนะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ส่วนที่เป็นน้ําตรงกันนะครับเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานะครับตรงกันแล้วก็ปรับค่าวความทึบแสงคืนครับไปที่แท็กแรก Copy เอามาไว้ในแท็กที่3ไปที่ cut out เครื่องมือ brush บลัชส่วนที่ไม่ใช่น้ำนะครับ ที่เป็นหญ้าเขียวๆท้องฟ้าภูเขาบลัดออกให้หมดครับเราเหลือไว้เฉพาะน้ํานะครับเราก็จะได้วิดีโอประมาณนี้นะครับแต่เราอยากให้เห็นพื้นด้านล่างเลยนะครับเป็นน้ําใสๆไปที่เครื่องมือเบรนลองเลือกดูนะครับว่าตัวไหนมันโอเคนะครับสามารถเอาไปต่อยอดงานได้นะครับก็อลองไปฝึกทํากันดูนะครับ